โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้ป้ากันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาหลักกันในคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจก็ติดตามดูกันต่อไปได้เลยครับโอ้โหนายดอนนี่ไม่น่าเลยนะหลายๆคนก็บอกว่าผีเจาะปากมาพูดนะบางคนก็บอกชักศึกเข้าบ้านบางคนว่าพูดโดยไม่ผ่านสมองนะโดนด่าเละนะขนาดกนกรัฐวงศ์สกุลนะกองเชียร์ลุงนะยังบอกเลยโอ้โหทำตัวเหมือนเด็กป.4อ้างว่าทำปืนลั่นขนาดกนกแล้วยังทนไม่ไหวอ่ะนะคุณกนกเนชั่นนะครับที่เชียร์ลุงเนี่ยยังบอกเลยทนไม่ไหวทำตัวเหมือนเด็กป.4ทำปืนลั่นเป็นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศการศึกษาก็สูงอายุก็มากผมว่าจะเลอะจะเลือนหรือเปล่านะพูดแบบนี้มันก็แปลนะ เรียกแขกนะครับก็ทำให้อิหร่านก็สงสัยเฮ้ยให้ประเทศไทยนี่มันยังไงวะนะครับเอ็งรู้ล่วงหน้าเลยว่าเขาจะถล่มในพลอิหร่านเนี่ยเอ็งรู้ทำไมไม่บอกอิหร่านนะคือเองรู้เห็นเป็นใจกับอเมริกาเดี๋ยวอิหร่านก็ส่งขีปนาวุธถล่มทำไมทำมาประเทศไทยจะกลายเป็นส่วนหนึ่งสงครามนะเขาเรียกว่าปากเสียนะพูดโดยไม่ได้คิดสงสารลุงนะลุงตู่เนี่ยแกเอาคนประเภทเนี้ยมาเป็นรัฐมนตรีเหนื่อยแต่ละคนนะสสบางคนก็บุกลุกป่าบ้างปากเสียเดินสายก่อกวนชาวบ้านเขานะครับสงสารลุงตู่อ่ะเอาคนแบบนี้มาเป็นรัฐมนตรีเหนื่อยนะมีปากแต่พูดไปเรื่อยคนก็ด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองคะแนนเสียงรัฐบาลก็ยิ่งแย่อยู่แล้วคนอยากไล่ลุงมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยววันที่อะไร12หรือไงเขาไล่ลุงเดี๋ยวก็ทำให้คนไล่ลุงมันมากขึ้นเห็นได้ข่าวว่าอะไรเกือบ 20,000 หรือ 10,000 กว่าเลยวันนี้ผมถามมาเขาบอกว่าคนลงทะเบียนแล้วเนี่ย 10,000 กว่าหรือ 20,000 มันเยอะนะไปวิ่งกันที่สวนรถไฟเนี่ยเห็นบอกมีการแจกอุปกรณ์อะไรก็ด้วยเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยนะมีรัฐมนตรีอย่างรัฐมนตรีต่างประเทศแบบนี้ในดอนนี่ไงชื่ออะไรดอนไงดอนนะดอเด็กสระอนอนหนูใช่ไหมระวังนะครับนอนหนูจะหายไป ปากเสียแบบนี้รัฐบาลทุกวันนี้ก็ปัญหาเยอะไหนจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็แก้ไม่ได้เศรษฐกิจก็ตกต่ำคนก็ฆ่าตัวตายทุกวันโรงงานก็ปิดนักศึกษาจบมาก็ว่างงานนี่ยังมีพวกนายดอนเรียกระวังนะครับอย่าให้นอนหนูหายไปเดี๋ยวชื่อแกจะสั้นเกินไป นะครับต้องมีคนแบบนี้ดูนะปากอะไรเงี้ยบางคนก็บอกโชว์โง่นะครับบางคนก็เรียกปากแบบอื่นผมไม่อยากจะบอกนะครับปากคล้ายๆอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับนะเนี่ยพูดไปพูดมาเนี่ยเขาทำให้ยังไงประเทศเราเลยเสี่ยงเลยเดี๋ยวนายกประยุทธ์ไปทางไหนแห่งไหนอยู่ดีๆก็โดนขีปนาวุธถล่ม รู้จักอิหร่านน้อยไปยุ่งกับเขาพวกนั้นเนี่ยเขาเรียกอะไรหาเรื่องปากชักศึกเข้าบ้านประเทศเราจะเป็นไงเสียหายนะครับนะครับนะต้องมีสำนึกจะคิดจะอะไรต้องพูดหน่อยถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงก็ไม่ต้องไปบอกใครแล้วครับเรื่องแบบนี้มันเรื่องร้ายแรงนะโอ้โหคิดว่าพูดแล้วเป็นไงนะจะได้รางวัลไงหรือจะแบบโอ้โหกูได้สนิทกับประธานาธิบดีทั้มขนาดจะฆ่าใครได้ต้องบอกนายดอนด้วยเลยโอ้โหงานนี้เสียผู้เสียคนครับงานนี้ล่าสุดเห็นตอนบ่ายๆมีข่าวมาบอกว่าอะไรข้อมูลคลาดเคลื่อนเป็นระดับตัวแทนประเทศนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศจะพูดจะอะไรเนี่ยคุณลองคิดดูเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจะพูดจะอะไรมันต้องผ่านสมองหน่อยนะครับเรื่องสำคัญนะครับนะมาพูดได้อย่างไรและตอนหลังนี่มาแก้ตัวมาแถถลอกบอกเปิกบอกข้อมูลคลาดเคลื่อนแล้วเรื่องแบบนี้มาพูดกันเล่นๆได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยพูดในชาวโลกเขารู้เฮ้ยแม่งมีรัฐมนตรีประเทศนึงวะรู้ล่วงหน้าเลยเขาจะถล่มนายพลเนี่ย
เบอร์สองของอิหร่านเนี่ยที่สนามบินเนี่ยมีคนรู้อยู่คนนึงเว้ยนะรัฐมนตรีไทย ความสัมพันธ์ดีมากกับอเมริกาโอ้โหโชว์ว่ากูนี่เป็นไงใกล้ชิดอเมริกาเปล่าหรอกโชว์โง่นะครับโอ้นะครับแล้วนี่เดี๋ยวจะเกิดลุงตู่กำลังนะนั่งรถมาทำเนียบปุ้มเละเหลือแต่แหวนเนี่ยนะโดนมาจากไหนลูกตุ้มนะถล่มมาในลุงตู่เหลือแต่แหวนเนี่ยนะเหมือนกับนายพลโดนอเมริกาถล่มเละหมดซากเซิร์กไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือมือแล้วก็แหวนอเมริกาบอกเฮ้ยใช่คนนี้แหวนมันนะครับเหลือแต่แหวนเนี่ยคิดดูอ่ะมันแน่เนี่ยลุงตู่ไปไหนมาไหนเนี่ยเพิ่มศัตรูไปคนนะฮะอิหร่านเนี่ยเพราะอะไรเพราะได้รัฐมนตรีต่างประเทศนะอย่างนายดอนนี่แหละครับผมว่านะน่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคนนี้เปลี่ยนดีกว่านะฮะว่าทำไปทำมาในประเทศเราเสียหายทำไปทำมาชักศึกเข้าบ้านเนี่ยพูดจาอะไรแบบนี้โอ้ไม่ไหวเป็นถึงรัฐมนตรีต่างประเทศต้องทบทวนเนี่ยเปลี่ยนคนอื่นมาทำแล้วนะลุงครับหาคนที่มันเขาเรียกอะไรมีวุฒิภาวะหน่อยแก่มากบางทีก็หมดสภาพนะหาคนที่ร่างกายสุขภาพดีพูดอะไรคิดหน่อยผ่านสมองอะจะคิดจะอะไรกันกองก่อนอะไรต่ออะไรต่างๆมันจะมีผลกระทบไหมเราเป็นถึงรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับนะอันนี้ก็เรื่องแรกที่พี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจนะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะฮะนะครับตอนนี้คนดูเท่าไหร่แล้วครับนะ Facebook 4,253 YouTube 2,900 นะครับ6,000 7,000 กว่าคนนะครับนะครับว่ากันไปนะครับอ้าวนะครับนายดอนบรมัตวินัยไม่มีใครแจ้งข้อมูลคาดเคลื่อนโอ้โหสงสัยเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่านะเมื่อวานพูดอย่างวันนี้พูดอย่างวันนี้บอกข้อมูลคาดเคลื่อนแล้วมาพูดได้ยังไงเนี่ยแล้วไปรับรายงานมาจากใครโดนวางยาหรือเปล่านายดอนเนี่ยนะงานนี้ก็เสียผู้เสียคนกันไปนะไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็เสียผู้เสียคนไปงานนี้นะครับนะนี่คือเรื่องแรกอ่ะเสียผู้เสียคน